สวัสดีตอนเช้ากันทุกคนเช้าวันศุกร์นะคะวันนี้ตื่นมาอากาศเย็นค่ะทุกคนอากาศเย็นคล้ายๆกับไอเดือน11เดือน12ค่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนที่อยู่ทั่วโลกนะคะบุญนากลับมาถึงบ้านตอนดึกค่ะเมื่อคืนหาทางขับรถเข้ามาในหมู่บ้านนะคะในที่สุดแล้วก็เข้ามาได้นะคะวันนี้นะคะทุกคนบุญนาจะพาทุกคนไปเทคทัวร์ว่าสภาพบ้านปูนาเป็นยังไงมั่งนะคะกลับมาถึงบ้านมาตอนดึกปูนาเลยไม่ได้ถ่ายรูปนะคะเพราะว่ามืดค่ะก็เลยไม่เห็นสภาพว่าบ้านของปูนาเป็นยังไงนะคะข้างนอกนะคะแต่ว่าข้างในบ้านของปูนาปลอดภัยค่ะทุกคนไม่มีอะไรเสียหายนะคะทุกคนแล้วก็พวกไอ้ข้าวของที่ปูนาเก็บไว้ตรงในบงในบ้านก็ไม่มีอะไรแบบหล่นตกหล่นหรืออะไรนะคะเดี๋ยวปูนาจะมาพาเพื่อนๆมาดูนะคะว่าสภาพเป็นยังไงนะคะเมื่อวานข้างบ้านเล่าให้ฟังว่าแต่ว่าก่อนอื่นทุกคนที่จะไปติดตามพร้อมๆกันว่าสภาพบริเวณรอบบ้านของปูนาเป็นยังไงนะคะสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปูนาด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าสภาพเป็นยังไงนะคะมาติดตามพร้อมๆกันค่ะมาเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นเขตแดนบ้านของปูนานะคะทุกคนทุกคนดูนะคะทุกคนดูต้นไม้ต้นนั้นนะโค่นค่ะทุกคนค่ะเห็นไหมคะต้นตาลต้นนั้นเห็นมันโค่นไหมคะโค่นจนลงมาถึงหน้าบ้านของปูนากับทุกคนนี่พวกต้นเมื่อวานนี้ต้นไม้แถวนี้เต็มไปหมดนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่เขามาตัดออกนะคะเนี่ยบริเวณหน้าบ้านของปูนาก็จะมีต้นไม้แล้วก็กิ่งไม้มาพัดมานะคะจากบ้านฝั่งโน้นนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ต้นปาล์มต้นนี้ล้มมาตรงถึงหน้าบ้านลานจอดรถของปูนาที่หน้าบ้านดีนะทุกคนไม่ล้มเข้าบ้านเพราะว่าต้นมันไม่ใหญ่ไม้ค่ะทุกคนค่ะกิ่งไม้ใครก็ไม่รู้นี่มากองอยู่ตรงนี้คือผลอันนี้คือกิ่งไม้ที่เขาหล่นมานะคะไม่รู้มาจากไหนดีนะที่เขามาหยุดอยู่ตรงนี้ทุกคนถ้าไม่หยุดตรงนี้ฟิวไว้หน้าบ้านเพราะตรงบ้านของหน้าบ้านเลยนะคะลมมาจากข้างเหนือค่ะทุกคนดีถ้าเขาไม่มาสตั๊กตรงนี้นะคะไม่มาหยุดตรงนี้ปิวเข้าไปหน้าบ้านเลยค่ะหน้าต่างเลยนะคะนี่ปูนาต้องเอามากองไว้กับที่มันพัดมาตรงนี้ทุกคนบ้านเรือนนะคะทุกคนค่ะขับรถไปตรงไหนก็จะมีแต่ต้นไม้เต็มไปหมดค่ะบ้านปูนาจะไม่มีต้นไม้ใหญ่นะคะแต่ว่าส่วนมากจะมาจากทางอื่นมาจากบ้านเพื่อนบ้านค่ะยังเหลืออีกกิ่งยังมีอีกกิ่งค่ะตรงนี้กิ่งใหญ่เลยทุกคน Good morningต้นปาล์มทุกคนน่าสงสารสงสารต้นปาล์มที่ทุกคนได้ดูมันรุนแรงขนาดไหนดูสิรากถอนขึ้นมาเลยค่ะทุกคนดูสิดูรากถอนมาเลยทุกคนดูสิรากต้นปาล์มถอนLook at thatดึงออกจากดูทุกคนดูสิรุนแรงขนาดไหนนะทุกคนดูสิดึงต้นปาล์มที่เป็นรากเต็มของหมดเลย already have one here too daddy the single the same one we have มันนี่ทุกคนปิวจากไม่รู้ปิวจากบ้านใครไปที่หน้าบ้านปูนาทุกคนค่ะToday? Today?
นี่วิวมาถึงตรงนี้เลยนี่แถวนี้เมื่อวานทุกคนน้ำเต็มหมดเลยนะคะแล้วก็ต้นไม้เต็มไปหมดเลยต้นไม้ต้นมุงต้นไม้ไอ้กิ่งมุงกิ่งไม้เต็มระเนระนาดต่างคนก็ต่างกวาดกันI didn't take the tour yet. นี่อันนี้ของเราก็ไม่ใช่นะคะไม่รู้มาจากไหนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ของเรานะคะไม่มี somebody looking for I'm gonna keep it here ไม่รู้ของใครก็จะเก็บไว้ให้เขาเผื่อเขามาถามหาอันนี้ก็คือกระถางดอกไม้ที่ล้มคนมันล้มอุ้ยหนักต้นมงต้นไม้ค่ะทุกนี่ต้นไอ้ลีลาวดีก็ล้มค่ะทุกคนค่ะสภาพต้นไม้แม้แต่ต้นนั้นนี่ก็ยังล้มไปตุ้งไปเตยทุกคนลมแรงมากอันนี้ก็ล้มคุณนาต้องตัดนี่ไอ้ที่ไอ้น้ำตกของคุณนาก็นี่ค่ะทุกคนดีนะมันคอนเนคกับไอ้สายไฟอยู่ไม่งั้นละปิวไปหน้าต่างค่ะปิวหน้าต่างแตกแน่นอนเพราะว่าหนักนะคะนี่แต่ยังดีหน่อยยังมีสายไฟดึงไว้เนี่ยเขาก็เลยหยุดอยู่แค่นั้นนี่ของใครก็ไม่รู้ค่ะทุกคนค่ะปิวมาเนี่ยแผ่นสังกะสีค่ะปิวมาหน้าบ้านของคุณนาทุกคนนี่แผ่นจังกะสีนะคะไม่รู้ตีหน้าต่างหรือเปล่าก็ยังไงก็ไม่รู้ปูนายังไม่ได้เดินดูหน้าต่างรอบบ้านเลยนะคะทุกคนหน้าต่างนี้เป็นหน้าต่างกันพายุนะคะดูหน้าบ้านไปน้ำนี่ท่วมมาถึงตรงนี้เลยนะคะทุกคนท่วมมาถึงตรงนี้น้ำนะทุกคนค่ะน้ำท่วมนะคะเมื่อคืนไอ้เมื่อวานตอนกลางคืนนะส่วนมุมนี้ก็โอ้ยน่าสงสารต้นไม้ลมพัดลมเหวี่ยงทุกคนต้องตัดทิ้งแล้วก็ให้แบบขึ้นมาใหม่ส่วนนี่ต้นแก้วมังกรนี่ทุกคนขาร่วงลงมาหมดเลยนี่หักหมดเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็หักลงมานี่ทุกคนหักไม่เป็นไรเดี๋ยวไปปลูกใหม่คืนเห็นอยู่ประมาณ2ลูกไม่รู้หายไปไหนแล้วนี่อีกต้นหนึ่งนี่เกี้ยวมังกรของปูนาร่วงนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูข้างบ้านพาไปสำรวจข้างบ้านกันค่ะมาดูข้างบ้านนี้ก่อนมันเป็นยังไงเพราะลมจะมาทางเหนือจากฝั่งโน้นนะคะทุกคนลมตีมาจากฝั่งนี้นะคะดูต้นไม้สภาพต้นไม้คือลมจะมาแบบนี้ดูต้นไม้เอียงนะคะลมจะพัดไปอย่างนั้นแหละมาจากทางเหนือนะคะอันนี้คือต้นมะกอกอันนี้คือต้นมะยมฝั่งนี้ต้นไม้ก็เอียงไปทางนี้แล้วนะคะอันนี้คือเมื่อพายุเฮเลนน่ะเขาจะพัดจากฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นเนี่ยต้นไม้จะเอียงไปฝั่งโน้นนะคะไปทางไอ้ทิศตะวันตกหรือเปล่าเขาจะเอียงไปทางทิศตะวันตกทุกคนเหนือออกใต้ตกไม่ใช่ตกทางโน้นพัดมาจากตะวันออกทางเหนือแต่ก่อนนี่มาจากทางตะวันตกทุกคนตอนนี้ก็เปลี่ยนอ่ะพูดไปก็งงไปอยู่บ้านตัวเองยังไม่รู้ว่าบ้านตัวเองอยู่ทางไหนตรงทางไหนกระถางดอกไม้ครั้งที่แล้วเนี่ยล้มเลยนี่น่าจะช่วงพายุลูกนี้ต้นไม้ต้นอะไรไม่ล้มค่ะแต่นี่กระถางมาจากไหนไม่รู้นี่ ไม่รู้กระถางมาจากไหนนี่มาวางอยู่ตรงนี้ ไม่ใช่ของปูนานะคะทุกคนบิวมาจากตรงไหนไม่รู้ผักตำลึงก็ยังงามอยู่ค่ะข้างหลังบ้านนะทุกคนข้างหลังบ้านปูนาโชคดีมากเพราะว่าลมพัดมาจากหน้าบ้านไอ
ไอ้ตะไอ้เครื่องอะไรอ่ะไอ้ที่คุมห้องน้ำไม่ใช่คุมห้องน้ำไอ้ที่ครอบสระว่ายน้ำอ่ะตะข่ายของครอบสระว่ายน้ำอ่ะไม่เป็นไรค่ะทุกคนนี่เห็นไหมยังยืนสง่าผ่าเผยอยู่นะคะมาดูตรงนี้โอ้ยน้องกงน้องกาเสียงเจ้าเจ้าเจ้า เดี๋ยวปูนาจะพาทุกคนขับรถไปดูตามหมู่บ้านนะคะยังมีต้นไม้ล้มระเนระนาดกิ่งมงกิ่งไม้เนี่ยต้นสะเดาค่ะทุกคนต้นสะเดาเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงมากอันนี้ก็ไม่รู้หายมาจากไหนทุกคนแผ่นไม้นะคะแผ่นไม้ปิวมาไม่รู้มาจากไหนเห็นไหมคะหวังว่าไม่มาจากบ้านปูนานะเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีว่ามันมาจากไหน Daddy I found one here I found one hereI don't know. It's a came from the roof somewhere. That's like that. I know. Hard to say. Hard to say. I hope it's not from our house.ต้นต้นมะพร้าวก็ยังยืนอยู่ค่ะทุกคนยังยืนแน่นอยู่นะคะอันนี้คือต้นพรรมญี่ปุ่นค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ต้นกระถินก็หักค่ะทุกคนดูต้นกระถินหักหมดเลยอ่ะเหลืออยู่กิ่ง 2-3 กิ่งแต่ไม่มีลูกนะคะกระถินหายหมดเลยเนี่ยกระถินหล่นลงมาพื้นเนี่ยทุกคนหักดูสิคะแล้วก็ต้นมะละกอต้นนี้โอ้แปลกมากต้นมะละกอยังอยู่นะคะต้นลำไยก็ยังอยู่แล้วก็มะละกอต้นนี้ก็ยังอยู่ดูสิทุกคนตะข่ายตะข่ายหลังบ้านของปูนาสาว่ายน้ำนะยังดีอยู่เลยแต่ลมแรงมากนะลมแรงมากทุกคนดูบ้านตรงโน้นตะข่ายตะข่ายหายแอดดี้ lookThe pool cage. You see that? The pool cage. Look, it's missing. Over there. Look. Yeah. บ้านหลังโน้นเห็นไหม I thought it was all gone, but it's just so clean. You cleaned it. I know. สามีบอกว่าสามีบอกว่าลมคิดว่าลมพัดไอ้ตะข่ายหายไปหมดเลยที่ไหนได้โดนน้ำฝนล้างไงมันก็เลยดูสะอาดเลยเหมือนแบบเห็นไหมทุกคนดูก็รู้ใช่ไหม It was ripped down here. That didn't rip out. It didn't rip out too, right? No. สามีบอกโอ้ยตะข่ายเราหายไปหมดเลยบอกไม่หายมันยังอยู่เพราะว่ามันมีฝุ่นเยอะไงแต่ก่อนแล้วทีนี้พอฝนตกหนักๆแล้วล้างออกเลยดูทุกคนก็ดูนะคะสภาพแต่ยังอยู่นะคะตะข่ายยังอยู่นะแต่บ้านลำน้ำตะข่ายหายค่ะ Hi guys Hi. You guys do something Oh yeah we found something in your What you found Oh my god thank you honey That's what I looking for Oh my god I thought I lost in theI up north. Really? Yeah, I look everywhere. I say, oh my god, maybe I lost it over there when we evacuate to Panama City. Yeah, we found it in the driveway. Your driveway? Yeah. Yeah. Oh my god! Thank you so much. Yeah, thank you. Gavin, you see fish? Uh huh. Really? Go to get the bread and fish it. I got Smarties. Go get the bread.Get the bread. Get the bread. Okay. Get the bread. Thank you so much, sweetie. Yeah. Thank you. Why do you? นี่ไอ้ที่ควบคุมรีโมทตกอยู่หน้าบ้านเขาบอก Look at it where it was the sandbag. เด็กข้างบ้านทุกคนมา Oh yeah, I see. มาดูต่อนะยังไม่จบนะคะทุกคน Oh my god, ต้นไม้ล้มค่ะต้นมะพร้าวก็ยังยืนอยู่เรือก็อยู่ลูก I found something look wood
wood. I don't know from somebody's house or mine. You look over, you over there. Yeah. The pool case. You see that? Yeah. They're missing. Kevin, they can't buy. Come on, buddy. Come on, buddy. Yes, so much bread. Yeah, he get the bread. You don't need that big of bread. That's the best kind of bread. What your mom said? That's a good one. What she said? It's okay? Yeah. That's a good bread. You don't give too much of it. That probably is the way. Don't throw that bag in there. I will just dive in that water. Wait, what about... Oh, man. Wait, guys, don't get my net and try to catch a fish. Go, go, go. Oh, then. Mmm, that's delicious. Yeah, that's a religious, right? I'm having some no matter what. Kevin, be careful. Don't call in the water. Macy's so caught. Yeah, you want me to go get the net? Yeah. No Toto today, huh? No. Do you see the fish? Oh, yeah. The water is so clear, right? Yeah. Where you guy from? What? Where you guy from? We're in Dunedin. Where is it? We're in Dunedin. Is that south? Dunedin. It's from south? What? It's from south. Near where? Like Miami or? Not really. I don't know. You don't know? There's a ton of fish underwater. I'm gonna watch this. Because there are rough. There are so many. And you know what? Toto disappeared. Mm. You used to have a lot of Toto here. Well, these are full. Viva, we need more bread. There you go. No, she was. No. There's so many. Oh, this is a good bread. Yeah. Hey, there. Watch that. Watch that. Piece of bread. But you don't put in your mouth. Whoops. don't eat it. I'm just swinging it around. Don't eat it, Daddy. I have to get it out the wet bag. Yeah. I'm too scared. What? Yeah, you stand there, honey. Don't stand cool. เด็กๆเขาสนุกสนานกันถ้าเด็กๆเขาสนุกสนานเดี๋ยวปูนาจะพาทุกคนไปทัวร์ต่อค่ะทุกคนมะละกอต้นมะละกอปูนายังอยู่ทุกคนต้นมะพร้าวก็ยังอยู่อายุกายแฮปฟันโอเคมะม่วงน้ำดอกไม้ก็ยังอยู่นะคะแต่ว่าต้นอะโวคาโดล้มค่ะทุกคนเดี๋ยวปูนาค่อยจะมาตั้งของขึ้นทุกคนเดี๋ยวคุณอาจารย์พาเดินทัวร์ก่อนว่าสภาพยังไงบ้างต้นไม้ต้นในกล้วยเนี่ยสอยแล้วสอยอีกโดนแล้วโดนอีกโดนลมค่ะทุกคนมะม่วงต้นนี้ก็ล้มอีกแล้วล้มแล้วล้มอีกต้นมะม่วงเนี่ยป่าพริกป่ามะเขือกำลังจะงามสภาพก็เป็นอย่างนี้ค่ะดูทุกคนส่วนของคุณนาอุ้ยอากาศดีจังเลยลมเย็นน้อยนาคนลงอุ้ยมีลูกอุ้ยนี่น้อยนาหนึ่งลูกนี่เริ่ม
สุกแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมคะเดี๋ยวต้องมาเก็บละต้องดูหน้าต่างเช็คดูหน้าต่างว่าหน้าต่างเรายังอยู่หรือไม่นี่ต้นมะกอกทุกคนต้นไม้นะคะสภาพต้นไม้นี่ต้นขนุนว้าวสาเหตุที่ล้มเลยในหน้าแบบนี้เพราะว่าลมมาตรงลมมาทางนี้นะมันก็ตีได้ง่ายมากเลยสภาพต้นไม้มันก็เลยล้มไปทางโน้นเพราะว่าลมมาจากทางเหนือไม่เป็นไรเราปลูกใหม่เนาะเอาชีวิตเราก่อนดีกว่านี่แหละค่ะตั้งแต่ข้างข้างบ้านมุมนี้กระถางไอ้ต้นกระชายยังฝอยเลยต้นกระชายต้นขาใบฝอยหมดเลยลมแรงขนาดไหนทุกคนแต่ขนุนของคุณนายังติดต้นอยู่นะอันนี้คือขนุนฝ้ายขนุนหนังครับทุกคนไม่ใช่ขนุนฝ้ายขนุนหนังนะคะอันนี้ก็มีขนุนอยู่ลูกหนึ่งมันหล่นไปแล้วเมื่อคืนนี้ปูนาก็เลยมาเก็บเอาขนุนเขาหล่นลงพื้นพอดีมาทันก็เลยได้กินขนุนหนึ่งลูกเมื่อคืนนี้ส่วนต้นอันนี้นะคะจำได้ไหมคะทุกคนวันนั้นที่ออกดอกหักไปหนึ่งไปครึ่งแล้วนะคะหักไปไหนไม่รู้นะคะหักไปแล้วนะคะหลังนั้นก็โดนเลยทุกคนเห็นไหมคะหลังนั้นก็หายไปค่ะเห็นไหมคะหายไปตะข่ายไอ้คุมสระว่ายน้ำนะคะหายไปนะคะเห็นไหมคะดูใกล้ๆนะคะทุกคนไหนไปไหนล่ะเห็นไหมคะทุกคนค่ะเราถือว่าโชคดีมากค่ะทุกคนบ้านหลังโน้นก็ตะข่ายหายนะคะตรงข้างหน้าตรงข้างๆหายค่ะทุกคนค่ะดูบ้านหลังโน้นก็ตะข่ายหายเดี๋ยวดูก่อนบ้านถัดไปหายถ้าใครที่มีตะข่ายอยู่ฝั่งนี้ค่ะทุกคนค่ะที่มีตะข่ายอยู่ฝั่งนี้นะคะคนลมตีแล้วก็แต่บ้านหลังนี้ยังปลอดภัยอยู่นะคะหลังนี้ยังปลอดภัยอยู่เพราะว่าแกเพิ่งทำบ้านหลังนี้เป็นยังเป็นของใหม่นะคะทุกคน Are you go back home? Maybe. Hey guys, I want to go fishing. Think I'll get your fishing rod. You have a fishing rod? Huh? You have a fishing pole. My fishing pole? Yeah. I have, but I don't have baits. What? I don't have no baits.I can use bread as bait. No, they won't stay. Well, one time I used bread as bait and I got You have to caught. Use bacon. What? You have to use hot dog or bacon. Yeah. I'll get some hot dogs. You get the fishing pole. I get the hot dogs. How much things are we going to use? เด็กนี่แหละทุกคนเอามามาทัวร์นะคะสภาพบ้านของปูนาก็ยังอยู่ดีกินดีนะคะแต่ว่านี่ค่ะก็แค่ต้นไม้รอบๆบ้านนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณที่ถามไถ่กันนะคะทุกคนก็นี่ค่ะสภาพก็ยังอยู่ดีกินเนี้ยเด็กทะเลาะกันแล้วเนาะขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแฮงแต่ว่ายังไม่หมดนะคะทุกคนยังมีอีกลูกตามมาติดๆค่ะทุกคนค่ะยังมีอีกลูกยังตามมาแล้วก็มาจากจุดเดิมด้วยนะคะแล้วเขาบอกว่าความรุนแรงก็เหมือนเดิมนะคะแต่ว่า
อาจจะ อ่อนตัวลงพอมาถึงกลางมหาสมุทรแอตแลนติกหรือไม่ใช่แอตแลนติกอ่าวเม็กซิโกอาจจะอ่อนตัวลงเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะทุกคนค่ะอากาศก็เริ่มเย็นเนี่ยวันนี้ตื่นขึ้นมาเหมือนเดือน11เดือน12ในอากาศเริ่มเย็นนะคะทุกคนค่ะก็เดี๋ยวพี่นาต้องเตรียมตัวมาจับต้นไม้ยืนต้นขึ้นแล้วก็ต้องมาตัดยงตัดหญ้าทำความสะอาดหน้าบ้านนะทุกคนค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนอยู่ดีมีสุขปลอดภัยขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองขอให้รวยขอให้รวยบายกายบายบายเซบายเอเวอร์บอดี้บายเด็กๆ I gotta go to get the pigeon poo for you okay